สำหรับการเขียนใน Padlet นะครับเวลาที่เราเข้ามาตามลิงก์แล้วนะครับเราก็ดับเบิลคลิกนะครับลงที่ว่างตรงไหนก็ได้นะครับจากนั้นก็พิมพ์นะครับชื่อเรานะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะแนบรูปภาพนะครับก็กดเผยแพร่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ